ต่อกันที่สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะคะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยแต่ก็ยังมีแรงงานไทยบางส่วนค่ะที่ยังไม่ตัดสินใจกลับประเทศไทยเหตุผลเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมไปฟังคลิปค่ะถ้าสมมุติว่าทางการไทยไปฮับตัวเนี่ยอยากกลับบ้านหรือครับบางคนก็ทำมามันเขาเลี้ยงกันอยู่บ่อยอยู่บางที่แต่ว่าปลอดภัยดีอยู่นะครับอยู่ตรงที่พักอ่ะปลอดภัยอยู่ไหนคำว่าขอคิดดูก่อนนะคะเป็นความรู้สึกของนายวรเชษฐ์มีวุฒิแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้วิดีโอคอลพูดคุยกับญาติพี่น้องที่ถามว่าถ้ารัฐบาลไทยจะรับตัวกลับจะกลับมาไหมเพราะว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องแข็งใจค่ะขอเสียงดูสถานการณ์ที่นั่นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องการที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บงานเก็บเงินส่งมาให้ที่บ้านทีมข่าวมูลนิธินายของเราค่ะไปตรวจสอบข้อมูลนะคะก็พบว่ารัฐบาลไทยมีโควต้าส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลปีละ 5,000 คนประเภทงานที่ทำได้เนี่ยมีทั้งหมด4อย่างได้แก่ภาคเกษตรกรรมภาคบริการร้านอาหารและภัตตาคารภาคดูแลคนชราคนพิการและภาคก่อสร้างโดยมีระยะเวลาการจ้างครั้งแรกเนี่ย2ปีและสามารถทำงานได้ไม่เกิน5ปี3เดือนโดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชเกลอิสราเอลหรือประมาณ 54,590 บาทรวมทั้งสัญญาจะได้ค่าจ้างประมาณกว่า 3,200,000 บาทส่วนชั่วโมงทำงานปกติของลูกจ้างก็คือไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันสำหรับการทำงาน6วันต่อสัปดาห์หรือว่าไม่เกิน9ชั่วโมงต่อวันสำหรับการทำงาน5วันต่อสัปดาห์แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่เกิน182ชั่วโมงต่อเดือนและเมื่อครบ3เดือนของการจ้างงานลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับวันหยุดทางศาสนา10วันต่อปีโดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนทั้งนี้ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างทราบในกรณีที่ลูกจ้างเองเนี่ยเลือกที่จะหยุดตามวันหยุดของนักตะเร่อของไทยค่ะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขการทำงานของแรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งสำหรับคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นเขากังวลกันก็คือถ้าตอนนี้เนี่ยพวกเขาตัดสินใจหนีกลับมาไทยเกรงว่าหลังสถานการณ์สงบลงแล้วจะไม่ได้กลับไปทำงานต่อที่อิสราเอลอีกเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าทางกระทรวงแรงงานเองจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะช่วยให้แรงงานกลับไปทำงานได้อีกหากไม่ใช่อิสราเอลก็อาจจะเป็นประเทศอื่นก็ได้และจะพยายามสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าที่ทำได้ครับฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผมจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหาผู้สนับสนุนสำหรับแรงงานไทยที่กลับมาจากภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในประเทศอิสราเอลเพื่อจะให้พวกท่านได้กลับไปอิสราเอลหรือประเทศอื่นก็จะพยายามแบ่งเบาภาระให้กับผู้ใช้แรงงานให้ได้มากที่สุดนายพิพัฒน์ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าแรงงานที่ไปทำงานเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกไปโดยผ่านกรมจัดหางานอีกส่วนคือเดินทางไปแบบไม่ถูกกฎหมายซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานผ่านเอเจนซี่รวม12แห่งของกลุ่มคนที่เดินทางไปแบบไม่ถูกต้องและประสานนายจ้างของแรงงานไทยกลุ่มนี้ด้วยรวมทั้งยังได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้ถูกจับกุมตัวไปในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยตอนนี้ก็จะพยายามที่จะดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งคนที่ถูกลักพาตัวไปทั้งหมดด้วยนะคะ